มาสวยไหมสวยมากนะคะนี่การแสดงระบำแบบเพลงสาวราวเวียงก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่แสดงให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชมที่สะพานทุ่งนาบ้านคล้องน้อยบ้านคล้องน้อยหมู่ที่12ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติบนท้องไร่นะครับโดยสะพานทุ่งนาบ้านคล้องน้อยเป็นสะพานไม้ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำขึ้นเองนะทอดยาวไปรูปตัวแอลผ่านทุ่งนาบนเนื้อที่กว่า500ไร่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสเดินเข้าไปสัมผัสบรรยากาศสัมผัสความสวยงามของต้นข้าวที่กำลังเขียวขจีลายล้อมไปด้วยต้นมะพร้าวสูงขนาดใหญ่โดยเฉพาะจุดปลายสะพานที่ทอดยาวนะครับไปบรรจบมุมก็จะเห็นกับหลังของหลวงพ่ออู่ทองทัตพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งสง่ากลางชุมชนของวัดประชารังสรรค์นะครับแหมพูดแบบนี้มันอลังการมากนะคุณนะคุณต้องไปนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่มังกรบุตรคำผู้ใหญ่บ้านบ้านคล้องน้อยนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่าชุมชนบ้านคล้องน้อยแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่6นะครับมีเอกลักษณ์ทั้งศิลปะวัฒนธรรมลาวเวียงอาหารพื้นเมืองและเป็นชุมชนที่ร่มรื่นจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนโอท็อปนวัดวิถีชาวชุมชนนะครับจึงเกิดไอเดียร่วมกันทำสะพานไม้ไผ่ให้ทอดลงไปกลางทุ่งนาเพื่อให้สะดวกแก่การเดินชมบรรยากาศและทำเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับโดยมีการนำไปโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับจนเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างเลยนะครับต้องบอกว่านอกจากบรรยากาศของท้องทุ่งนาและการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมแล้วนะคะก็ยังมีผลผลิตมากมายให้ได้ชิมกันด้วยนะคะอย่างเช่นมะพร้าวผักสวนครัว อาหารพื้นบ้านทั้งของคาวขนมหวานที่ชาวบ้านทำมาจำหน่ายค่ะโดยเฉพาะเนี่ยคุณต้องไปนะแล้วไปต้องไปชิมนะส้มตำลาวเวียงเพราะว่าเขามีส่วนประกอบเฉพาะของชุมชนของเขาเลยก็คือมีมะละกอมีกล้วยดิบมีสาขนุนมีลูกยอมีมะเขือน้ำตาลปี๊บมะขามพริกแห้งคือเป็นสูตรของเขาเลยนะคะที่ต้องบอกว่าหาทานได้ยากมากนะคะนอกจากนี้ก็มีขนมแบบไทยๆอย่างเช่นข้าวหลามอบโอ่งขนมเทียนใส่ไส้ขนมเปียกปูนสดข้าวต้มมัดที่จัดใส่ในกระบอกไม้ไผ่ให้รับประทานแถมมีกาแฟโบราณจำหน่ายให้นั่งจิบกาแฟไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยต้องไปต้องไปเองนะคุณผู้ชมครับจะพูดถึงความสวยงามยังไงให้ดูภาพไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจไปเที่ยวกันได้นะครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.โดยหลังจากนี้ประมาณสัก3เดือนนะครับต้นข้าวเนี่ยก็จะแก่ออกรวงเป็นสีทองค่ะเขาก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชาวนานะครับลงมือเกี่ยวข้าวด้วยตัวเองด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดจดเบอร์ไว้เลยนะฮะ081 941 5541นะครับถ้าจะเดินทางไปนะครับค่ะ